ไมซินีเมืองโบราณสมัยสมฤทธิ์ก่อนยุคเฮเลนิกซึ่งถือเป็นอารยธรรมกรีกโบราณอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของฐานทัพโดยมีกำแพงอยู่รอบด้านเป็นสถานที่ขุดค้นพบสิ่งล้ำค่าทางโบราณคดีจำนวนมากจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกติดตามทั้งหมดนี้ได้ในตามรอยเส้นทางไมซินีเมืองโบราณสมัยสมฤทธิ์1. นครไมซินีเมืองเก่าแก่ที่สุดในกรีซและเป็นที่ตั้งของฐานทัพนครไมซินีสร้างโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในคาบสมุทรเพโลพอนิสเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในกรีซทั้งยังเป็นปราการที่มั่นของอากาเมมนอนกษัตริย์นักรบในตำนานของโฮเมอร์อีกด้วยโดยในศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชไมซินีเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของอารยธรรมกรีกและสมัยสมฤทธิ์เป็นฐานที่ตั้งทางการทหารที่มีอิทธิพลเหนือกรีกทางตอนใต้เกือบทั้งหมดรวมไปถึงบางส่วนของอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันนครไมซินีรุ่งเรืองอยู่ระหว่างปี1600ก่อนคริสต์ศักราชถึงปี1100ก่อนคริสต์ศักราชอันเป็นช่วงที่เรียกว่าอารยธรรมไมซินีด้วยหอคอยและปราการของไมซินีตอนนั้นมีประชากรอยู่ 30,000 คนในพื้นที่32เฮกตาร์หรือ 320,000 ตารางเมตรอารยธรรมไมซินีมาจากภาษากรีกโบราณเป็นวัฒนธรรมอีเจียนในช่วงปลายสมัยเฮลาดิกหรือยุคสมฤทธิ์โดยนครไมซินีตั้งอยู่ใจกลางแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นปึกแผ่นอยู่ราว500ปีหลังจากอาณาจักรไมโนอันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะครีตเสื่อมถอยลงไมซินีก็เข้ามามีอำนาจเหนือดินแดนในทะเลเอเจียนและแผ่อิทธิพลไปไกลไฮริกชลิมันคนแรกที่ค้นพบช่องหีบศพเมื่อวันที่6ธันวาคมปี1876มีการค้นพบทางโบราณคดีที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีสมัครเล่นชาวเยอรมันชื่อไฮริกชลิมันได้พบช่องหีบศพหีบแรกในสุสานแห่งหนึ่งที่ไมซินีซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากลุ่มสุสาน A ภายในสุสานมีช่องหีบศพทั้งหมด50หีบทุกหีบล้วนอัดแน่นด้วยสมบัติเมื่อขุดลงไปในสุสานก็พบศพ19ศพรายล้อมด้วยเครื่องประดับทองอาวุธสำริดเลี่ยมทองและเงินเกราะแผงอกทองและถ้วยเงินถ้วยทองอย่างไรก็ตามที่งดงามที่สุดก็คือช่องหีบศพที่5ในช่องหีบศพนี้นั้นชลีมันพบหน้ากากทองงามมากอันหนึ่งซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าเป็นหน้ากากพระศพของกษัตริย์อากาเมมนอนตามที่โฮเมอร์กวีมหากาพย์ชาวกรีกประพันธ์ไว้ในศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชอากาเมมนอนเป็นกษัตริย์แห่งอาคีอาซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นแห่งเดียวกับไมซินีซึ่งเป็นผู้นำทัพกรีกไปต่อสู้กับทรอยชลิมันรีบโทรเลขไปทูลข่าวนี้แด่กษัตริย์กรีกทันทีว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ศพพระพักของกษัตริย์อากาเมมนอนแล้วนอกจากนี้ชลิมันยังขุดพบสมบัติล้ำค่าเป็นเครื่องประดับแปลกตาจำนวนมหาศาลที่ล้วนแสดงถึงความร่ำรวยล้นฟ้าของขุนนางไมซินีในบรรดากรุสมบัติที่พบรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันก้าวหน้าของนครแห่งนี้สามารถยืนยันความเชื่อที่ว่าไมซินีเป็นยุคที่มีความเจริญสูงสุดยุคหนึ่งเหตุที่ชลิมันปักใจเชื่อว่าพบที่ฝังพระศพของกษัตริย์อากาเมมนอนแล้วน่าจะมาจากบันทึกของพาวซานีสนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกในคริสตศตวรรษที่2ซึ่งระบุว่าพระศพของอากาเมมนอนถูกฝังอยู่ในเมืองส่วนพระศพของผู้สังหารพระองค์คือไครเทมเนสตราและอิจิสทรัสนั้นถูกฝังไว้ที่สุสานรูปรวงผึ้งนอกกำแพงเมืองช่องหีบศพในกลุ่มสุสานเอนั้นจริงๆแล้วตั้งอยู่ภายในกำแพงนครไมซินีบริเวณใต้ตลาดแต่การตรวจสอบด้วยกรรมวิธีสมัยใหม่บ่งชี้ว่าสุสานนี้มีอายุราว 1,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งประมาณใกล้เคียงกับอายุของหน้ากากของอากาเมมนอนต่อมาได้พบหน้ากากทองอีกหลายอันในบริเวณนี้แต่ส่วนใหญ่ดูมีเชิงชั้นทางศิลปะไม่เหมือนหน้ากากคนตายตามความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปที่สำคัญกว่านั้นหากสงครามกรุงทรอยมีจริงไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการของโฮเมอร์สงครามนี้คงต้องเกิดขึ้นในราวปี1200ก่อนคริสต์ศักราชหลังจากที่มีการฝังพระศพและสมบัติในสุสานที่ไมซินีแล้ว400ปี3. จุดเด่นของอารยธรรมไมซินีอยู่ที่การสร้างพระราชวัง
อารยธรรมไมซินีเป็นอารยธรรมแรกที่แสดงความก้าวหน้าในระดับสูงบนแผ่นดินใหญ่ของกรีกโดยมีจุดเด่นที่การสร้างพระราชวังที่มีลักษณะเป็นป้อมปราการเริ่มมีการจัดตั้งชุมชนเมืองและสร้างงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผารูปเขียนสีและระบบการเขียนซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกแผ่นดินเหนียวไลเนียบีอันเป็นหลักฐานทางตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในภาษากรีกชาวไมซิเนียนมีนวัตกรรมหลายอย่างทั้งในทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและทางการทหารรวมถึงมีการเดินทางค้าขายไปทั่วแถบเมดิเตอร์เรเนียนศาสนาของไมซินีมีเทพเจ้าหลายองค์เช่นเดียวกับเทพเจ้าในเทวสภาโอลิมปัสสังคมของชาวกรีกในยุคไมซินีเป็นสังคมที่นักรบชาติกำเนิดสูงมีบทบาทหลักและประกอบไปด้วยเครือข่ายรัฐพระราชวังที่มีระบบของลำดับชั้นทางปกครองความสัมพันธ์ทางสังคมและทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดผู้ปกครองสูงสุดในสังคมเป็นกษัตริย์ซึ่งเรียกว่าอานัก 4. การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองปัจจัยหลักทำลายวัฒนธรรมกรีกยุคไมซินีวัฒนธรรมกรีกในยุคไมซินีต้องพบกับจุดจบเมื่ออารยธรรมยุคสมฤทธิ์ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกล่มสลายลงและติดตามมาด้วยยุคมืดของกรีกซึ่งเป็นช่วงที่สังคมกรีกเปลี่ยนผ่านการไร้การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไปสู่กรีกยุคอาร์เคอิกอันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมอย่างมีนัยสำคัญโดยอำนาจที่เคยรวมศูนย์อยู่ที่พระราชวังได้กระจายตัวออกไปและมีการใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้นมีทฤษฎีที่อธิบายการล่มสลายของอารยธรรมไมซินีอยู่หลายทฤษฎีบางก็ว่าเป็นเพราะการรุกรานของชาวดอเรียนหรือเพราะการขยายอำนาจของชาวทะเลในแถบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งชาวอียิปต์โบราณได้บันทึกเอาไว้ 5. อาณาเขตที่ไมซินีแพร่กระจายออกไปมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผายุคไมซินีกระจายไปไกลถึงภาคใต้ของอิตาลีไซปรัสอียิปต์ซีเรียและปาเลสไตน์นอกจากนั้นค้นพบแผ่นดินเหนียวนับร้อยๆแผ่นจารึกตัวอักษรโบราณที่เรียกว่าลิเนียบีบนแผ่นจารึกเหล่านี้มีบันทึกเกี่ยวกับโครงสร้างชนชั้นทางสังคมที่เข้มงวดและระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนอันเป็นรากฐานความมั่งคั่งของไมซินีอีกด้วยประการแห่งไมซินีตั้งมั่นอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถคุ้มกันที่ราบอาร์กอสและเส้นทางที่ตัดผ่านเทือกเขาไปจนถึงเมืองโครินทางทิศเหนือเอาไว้ได้ทั้งหมดกำแพงอันใหญ่โตแข็งแรงของนครไมซินีนั้นสร้างด้วยก้อนหินนานารูปทรงที่หนาถึง5เมตรซึ่งต่อมาเรียกกันว่ากำแพงไซครอปเพราะเชื่อว่าคงมียักษ์ตาเดียวชื่อไซครอปเท่านั้นที่สร้างได้ส่วนประตูทางเข้าเมืองที่เรียกว่าประตูสิงโตหรือไลออนเกตสร้างในราวปี1260ก่อนคริสต์ศักราชที่ประตูมีรูปสิงโตรูปหินสลักขนาดใหญ่2ตัวตั้งอยู่บนทับหลังซึ่งยาว5เมตรสูง50ซมและหนา 2.4 เมตรจากประตูสิงโตมีถนนทอดไปสู่พระราชวังซึ่งเป็นอาคาร2หลังเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงห้องพัสดุภายในอาคารมีพื้นปูนทาสีและผนังภาพวาดปูนเปียกรูปงามวิจิตรคล้ายคลึงกับที่พบในวังอื่นๆบนเกาะครีตซึ่งแสดงว่าชาวเมซินีได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากไมโนอันมาพอสมควรส่วนรอบวังเป็นชุมชนบ้านเรือนของราษฎรชนชั้นรองลงมาหลังหนึ่งในจำนวนนี้เป็นอาคารสูง3ชั้นเรียกกันว่าคฤหาสน์เสารายหรือ House of Columns นอกกำแพงเป็นสุสานรูปรวงผึ้งเรียกว่ากลุ่มสุสาน B ซึ่งมีอายุไม่เก่าเท่ากลุ่มสุสาน A สุสานรวงผึ้งนี้ประกอบด้วยแนวหินรูปกลม35ชั้นเรียงซ้อนกันสูงขึ้นไปและเรียวเล็กลงโดยสุสานแบบนี้สร้างขึ้นในช่วงปี1400ถึง1200ก่อนคริสต์ศักราชและมักสร้างด้วยการเจาะเข้าไปในเชิงเขาเป็นทางเดินยาวที่สุดทางเดินนั้นเป็นช่องประตูมหึมาเข้าสู่สุสานหลังจากฝังศพแล้วในแต่ละครั้งก็จะก่อกำแพงปิดทับช่องประตูและถมดินมิดทางเดินขณะที่สุสานรวงผึ้งที่งามที่สุดในไมซินีได้แก่กรุสมบัติแห่งเอเทรียสพระราชบิดาของอากาเมมนอนและสุสานของไครเทมเนสตราที่แม้ว่าสุสานทั้งสองมีอายุตรงกับยุคของไมซินีแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นที่ฝังศพของบุคคลทั้งสองจริงหลุมศพสองแห่งนี้มีสมบัติฝังอยู่ไม่น้อยกว่าที่พบในกลุ่มสุสานแรกๆแต่ปัจจุบันกลุ่มสมบัติแห่งเอเทรียสคงเหลืออยู่เพียงโครงสร้างหลักหลังจากสมบัติที่ฝังอยู่ถูกปล้นไปตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาจนหมดเกลี้ยง
อารยธรรมไมซินีสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วคือเมื่อราว 1,150 ปีก่อนคริสต์ศักราชทั้งนี้โดยไม่มีใครรู้เหตุผลที่แน่ชัดแต่เป็นไปได้ว่านครแห่งนี้อาจถูกทำลายหรือชาวเมืองอพยพทิ้งไมซินีเป็นยุคสุดท้ายของอารยธรรมกรีกตอนต้นก่อนที่จะเสื่อมลงและเข้าสู่ยุคมืดซึ่งสิ้นสุดประมาณ600ปีต่อมาและนับจากนั้นมาอารยธรรมกรีกก็ก้าวสู่ยุคคลาสสิกอันรุ่งเรืองต่อไป